น้องลิซ่าของเราก็เช่นเดียวกันล่าสุดเนี่ยมีการเปิดภาพนะคะแอมบาสเดอร์เป็นผลิตเป็นต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ๋อหรือว่าแพลตฟอร์มใหม่นั่นแหละซึ่งคนก็เลยแบบว่าเข้ามาฮือฮาอีกแล้วนะคะว่าเธอได้อีกงานหนึ่งแล้วล่ะค่ะโอ้แฟนเธอที่อินเดียเยอะมากนะอินโดนีเซียเยอะมากใช่เอาจริงๆทั่วโลกจริงอัปเดตคร่าวๆล่าสุดของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลแล้วก็วง Blackpink ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวคราวฮอตๆค่ะเพราะว่าล่าสุดที่เธอเพิ่งลัดฟ้าไปร่วมอีเวนต์เซลีนทำเอาสื่อโลกตีข่าวอย่างร้อนแรงยังไม่ทันซาล่าสุดลิซ่าก็โพสต์คลิปแรกกับแพลตฟอร์มด้านการลงทุนชื่อดังของอินโดนีเซียที่เพิ่งแต่งตั้งให้เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เมื่อช่วงต้นเดือนหลังจากมีข่าวไม่ต่อสัญญากับค่ายสื่อสารโทรคมนาคมในไทยหลายคนก็จับตากันก่อนหน้านี้ซึ่งการร่วมงานกับสตาร์ทอัพชื่อดังของอินโดนีเซียครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ครอบคลุมแบบไม่จำกัดเฉพาะแวดวงบันเทิงหรือแฟชั่นเท่านั้นก็ไปเซลีนมาแฮชแท็กเธอเนี่ยลิซ่าเอ็กซ์เซลีนทวิตเตอร์แตกอ่ะ7ล้านเมนชั่นนะแค่ของลิซ่านะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลรู้สึกว่า70ล้านนะวันนั้นที่หญิงอ่านบอกว่าทำลายสถิติอ่ะตอน5ล้านแต่ตอนนี้คือ7ล้านอ่ะ7อันนี้คือวันเดียวโหสุดยอดไปเลยนะฮะ